หลังจากที่ผมเล่นในประเทศก็เล่นเยอะนะคือก็น่าเป็นคนเดียวที่เล่นอย่างเงี้ยที่เล่นกีตาร์สิก็เป็นเล่นตะเวนทั่วหมู่น่าจะเป็นแบบคนเดียวเลยนะคือแบบขึ้นลิสต์แบบน่าจะเบอร์หนึ่งในสมัยนู้นนะถึงสมัยนี้ก็ยังไม่ค่อยมีใครที่เขาจะเล่นอะไรเยอะเหมือนผมนะพอผมเรียนจบเนี่ยเราต้องไปเล่นต่างประเทศสักทีเลยก็ใช้วิธีเดิมครับส่งไปตามประธานทูตนะไปตามประธานทูตสมัยก่อนเนี่ยก็เราก็ดีหน่อยว่ามันมีอินเทอร์เน็ตละเราก็เริ่มลิสต์มาได้แล้วว่าสถานทูตไทยที่ไหนมันมีประเทศไหนบ้างเราก็ส่งไปนะตะบี้ตะบันส่งไปเลยนะคือส่งไปน่าจะเกือบ90แบบเป็นปึ๊กอย่างนี้เลยนะหมดค่าส่งเยอะเหมือนกันนะครับก็ส่งไปนะแต่เมื่อก่อนเราก็โชคดีมันก็มีแบบอีเมลแล้วก็ใส่รายละเอียดอีเมลไปแล้วก็ใส่ประวัติไปว่าเราสนใจไปแสดงอะไรพวกนี้เราก็ไม่รู้อะไรว่าเราจะต้องไปแสดงอะไรที่ไหนเราก็เฮ้ยจะไปเมืองนอกสถานทูตไทยก่อนแล้วกันวะเราก็ไปกันอย่างนี้เลยนะก็ไปท่องๆนี่แล้วก็ส่งไปนะได้อันไหนก็ไปก่อนแล้วก็มันก็เริ่มมีแบบประเทศที่เขาติดต่อกลับมานะอันแรกเนี่ยบังกลาเทศติดต่อมาอันแรกเลยอิสราเอลก็ติดต่อมาอิตาลีก็ติดต่อมาอิตาลีนี่ก็ยังดีหน่อยนะบอกว่าเนี่ยจัดได้นะแต่ว่าเราไม่รู้จะจัดยังไงแต่ว่าถ้ามีคนจัดเนี่ยเราสนับสนุนได้มันก็เริ่มมันเริ่มภาพแล้วเนี่ยเราจะเริ่มทำอย่างนี้ก่อนแล้วไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือก่อนที่เราจะเดินทางคือมันโชคดีครั้งแรกเราไปเล่นเนี่ยนะครับไปเล่นเนี่ยผมไปเล่นที่เกาหลีก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับสถานทูตเลยเราเล่นกีตาร์เหมือนไปเข้าตาคนจัดเฮ้ยอยู่ไปเล่นที่เกาหลีไหมก็ได้ชวนไปเล่นที่เกาหลีน่าจะประมาณปี 2006 นะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนั้นไปเล่นแบบเรียกว่าทำ DVD เลยนะเป็น DVD ไลฟ์คอนเสิร์ตเลยนะแล้วก็คนดูนี่น่าจะเกือบ 700-800 อ่ะเป็นเซรามิกเป็นเขาเรียกเล่นที่เซรามิกฮอลล์นะก็เขาก็แบบเฮ้ยเขาก็ทึ่งค่อนข้างทึ่งมาว่าเฮ้ยแบบเล่นปุ๊บเนี่ยคือมันอัด DVD คือมันไลฟ์สดนะแต่ว่าเล่นไม่มีความพลาดอะไรเลยนะคือคนก็แบบเฮ้ยตกใจคนไทยมันเล่นได้อย่างนี้เลยเหรออะไรวะเนี่ยคือมันก็อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นพอเราเริ่มคราวนี้เราจากมีซีดีเรา1อันละเฮ้ยเราเริ่มคราวนี้มี DVD เพิ่มเข้ามาละหลังจากนั้นเนี่ยที่ผมทำจากมหาลัยเนี่ยชุดแรกผมก็มีชุดที่2อะไรตามมานะเริ่มมีชุดที่2ที่3ตามมาทำกันมาเรื่อยๆเลยเรามีผลงานเราดีกว่าเราไปพูดปากเปล่าประวัติเรามีอย่างเงี้ยกระดาษเปเปอร์เขาไม่เห็นภาพถ้ามันเห็นซีดีฟังมันเห็นงานดู DVD เอ้ยเล่นได้ขนาดนี้อ่ะมันเขาเรียกว่ามันเป็นแมทเทอเรียลในการทำงานเราคืออย่างเช่นแบบเราไม่ได้ดนตรีอ่ะคือผมถ้าเป็นนักร้องเนี่ยมันก็ต้องมีเพลงฮิตแต่ว่าถ้าเราเล่นดนตรีบรรเลงถ้าเราไม่มีผลงานอะไรพวกนี้ผมก็เลยบอกยากว่าไอ้คนจัดมันนึกภาพไม่ออกว่ามันไอ้นี่มันเล่นได้ขนาดไหนอะไรพวกนี้ถ้ามันเอาไปแล้วมันห่วยแตกมันเป็นยังไงว่าแต่นี่ออกมีแบบผลงานให้ดูให้ฟังเขาโอเคเขารู้ว่าให้เลเวลเราขนาดนี้นะอะไรพวกนี้คือไอ้ตอนนั้นเนี่ยไอ้ความยากง่ายผมก็ต้องบอกว่ามันเรื่องคือมันเรื่องเราจะออกไปยังไงอ่ะอันนี้มันคือความยากแล้วมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราอยากจะไปแล้วมันก็อยู่ดีมันได้ไปนะเราจะเก่งอย่างเดียวมันคงไม่พอหรอกให้เราต้องไฟงานที่เราต้องขายงานเป็นนะคือเป็นนักดนตรีอ่ะคือต้องขายงานนะอยู่มานั่งเฉยๆผมบอกเลยนะต่อให้ยุคที่แล้วหรือยุคนี้มันไม่มีคนมาจ้างหรอกนักกีตาร์มีเป็นร้อยมีเป็นพันนะคือเราก็ต้องขายงานของเราไปแต่ว่าไอ้จุดแรกเนี่ยมันโชคดีมากเพราะวันนั้นเนี่ยผมก็มีนักกีตาร์ที่มาจากอิตาลีคนหนึ่งผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยยูเนี่ยไออยากไปเล่นที่อิตาลีอ่ะยูมีช่องทางบ้างไหมแล้วก็เดินท่องๆไปถามกันอย่างนี้เลยก็ได้นะถ้ายูมีสปอนเซอร์เฮ้ยเข้าทางเลยเว้ยสถานทูตอิตาลีคุณฟาบิโอยังจำได้เลยเมื่อก่อนเป็นแอดแล้วก็เป็นแอดเขาจะทูตฟาบิโอผมก็เลยแบบสมัยก่อนมีอีเมลแล้วอีเมลหาคุณฟาบิโอเนี่ยเฮ้ยผมมีคนจัดละอันนั้นมันโชคดีมากก็เลยแบบนักกีตาร์คนนี้ก็เหมือนเขาก็แบบประสานงานให้ผมอ่ะนะคืออิตาลีเนี่ยคือยุโรปที่แรกผมไปเล่นเลยที่แรกเลยแล้วก็พอมันมาหนึ่งที่เนี่ยพอมันเริ่มรู้จักคนนะคนนี้เขาเริ่มเห็นผมรู้จักผมอยู่มาที่นี่บ้างไหมมาที่นี่มันก็เลยตอนนี้มันก็ต่อยอดจากแบบเคยเล่นแค่ที่2ที่เนี่ยทุกวันนี้ก็42ประเทศแล้วมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆคือตั้งแต่ปี2006อ่ะปีนี้ปี2021เนี่ยผมน่าจะ 15-16 ปีที่เราเล่นอย่างเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันค่อยๆเรียนรู้มาแล้วเรารู้ว่าจะต้องทำไงเพราะว่าหน้าที่ของผมเนี่ยไปเล่น1ครั้งเนี่ยผมต้องมีงานต่อไปมาอย่างเช่นเรามาเล่นที่เนี่ยคือเราต้องเล่นยังไงก็ได้เอาให้แบบปีหน้าเขาต้องเชิญเราไปอะไรพวกเนี้ยคือด้วยความที่ผมแบบเรียกว่าผมเป็นคนพูดเก่งเนี่ยเป็นนักกีตาร์ศิลป์บางคนเราก็จะมานั่งเล่นปุ๊บนั่งเงียบๆมากีตาร์มาวางเล่นเสร็จปุ๊บตบมือเสร็จโค้งเสร็จแล้วก็จบเล่นต่อผมก็จะเป็นแบบคนที่แบบเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูแล้วก็เราก็พูดกับคนดูอะไรพวกนี้เราก็จะมีเล่าเรื่องอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องโจ๊กอะไรพวกนี้บางทีบางงานนี่นะ คือคนที่อยู่ข้างนอกเขาก็ตกใจให้มันไอ้นี่มันข้างในมันทอล์กโชว์ว่าคนมันนั่งดูเฮกันลั่นนั่งขำแล้วก็แบบแล้วก็โจ๊กไทยๆอย่างเราไปนี่แหละอันไหนแบบพูดแล้วไม่ขำแล้วก็ผ่านปล่อยมุกผ่านแล้วยิงไปต่อเรื่อยๆพอมันเริ่มคือคนเขาเรียกว่าเล่นดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่แค่มานั่งฟังเพลงนะคือเวลาคนเขาเปิดใจกับเราอะทุกอย่างเนี่ยเขาจะเปิดหมดเลยอันนี้คือแบบสัจธรรมของการเล่นดนตรีนะคือคุณอาจจะเล่นไม่เก่งนะแต่ว่าคุณยึดใจเขาได้อะคือเขามาเล่นเฮ้ยโอ้คอนเสิร์ตที่นั่งสนุกนี่อยากมาดูอีกไอ้คนนี้มาต้องมาดูอีกนะบางคนเนี่ยเล่นเก่งมากแต่ดูโหอะไรโอ้เก่งมากเลยแต่กลับบ้านไม่รู้เรื่องเครียดอะไรพวกเนี้ยมาอีกทีไม่เอาละคนนี้แต่ว่าไอ้คนนี้มาเฮ้ยอยากมาดูอีกนะพวกเนี้ยคือมันจะต้องเหมือนเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูคือมันต้องแบบทุกอย่างมันประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่มันต้องแบบผนวกเข้ามาด้วยกันเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเหมือนคนดูแบบนี้เราจะรู้แล้วว่าเอ้ยเราต้องทำยังไงคนดูแบบนี้เราจะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงอะไรพวกนี้คือมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราเห็นกลุ่มคนดูแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรยังไงกับคนดูถึงให้เขาจะมีส่วนเอนจอยกับเพลงอะไรพวกนี้ส่วนมากก็ดูเดี่ยวตลอดแล้วเราก็จะรู้ว่าที่เราควรทำยังไงอะไรพวกนี้นะก็ส่วนมากว่าจะพอเราลุยเสร็จเราก็จะเริ่มมีการวางแผนว่าอย่างเช่นเราเล่นรูทเนี้ยเราจะไปไหนต่อเราจะไปลงประเทศไหนเราไปต่อประเทศไหนจากนี่เฮ้ยเราจะไปรถไฟดีไหมหรือว่าเราจะขึ้นเครื่องบินอะไรพวกนี้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยการเล่นเนี่ยผมต้องบอกว่าการเล่นผมมันคืออาชีพคือทุกอย่างมันคือคอสหมดไอ้บางที่เนี่ยผมก็จะได้เป็นค่าตัวมาค่าตัวเนี่ยยกตัวอย่างผมเล่นงานหนึ่งก็1,000 ยูโรสมัยก่อนก็ประมาณ40,000นะบางงานก็ได้ถ้างานเล็กหน่อยก็500 ยูโรแล้วก็เล่นแล้ว20,000แล้วก็เล่นแล้วแต่ว่าเราอาศัยที่ไปรูทหนึ่งเราต้องเล่นให้เยอะที่สุดแล้วก็มันก็ต้องมานั่งคำนวณว่าไอ้ค่าเดินทางเราต้องหักเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ค่าที่พักไม่ต้องกลัวเขาดูแลให้เราอยู่แล้วนะครับก็เราต้องมาดูค่าเดินทางเราตรงไหนเราเซฟแล้วพอเราเล่นเสร็จเราเหลือเงินกลับมาเท่าไหร่อะไรพวกนี้เรามันจะต้องวางแผนมากกว่าที่เราไปเล่นคือเนี่ยมันเริ่มเป็นอาชีพมันก็เริ่มแบบเฮ้ยมันต้องเริ่มวางแผนว่าเฮ้ยอย่างนี้คุ้มไหมอย่างนี้คุ้มไหมหรือแบบอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยติดต่อมาหลายรอบอย่างเช่นเปรูบราซิลอย่างเงี้ยนะยูไปเล่นหน่อยเนี่ยอยากจะเชิญเขาก็ดูผมใน YouTube แล้วก็อีเมลมาหาผมเนี่ยอยากจะเชิญยูไปเล่นที่เนี่ยโอเคผมก็ถามว่าค่าตัวเนี่ยไอมีให้ 50,000 อะไรพวกเนี้ยเราก็มาส่องตั๋วเครื่องบินเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินก็ล่อไป 8-9 หมื่นแล้วไอ้ด้วยความเป็นเราก็อยากไปบราซิลนะแต่เปรูเราก็อยากไปเนี่ยผมจะมีเปรูกับบราซิลติดต่อบ่อยเราก็เฮ้ยเราไม่ไปดีกว่าเพราะว่าไปแล้วมันขาดทุนอะไรพวกนี้คือจริงๆแล้วมันก็เหมือนทุกวันเนี่ยมันต้องใช้เงินแบบเหมือนเลี้ยงชีวิตเอาให้รอดคือเราก็เล่นดนตรีเป็นอาชีพเราก็ต้องเริ่มมีผมมานั่งคำนวณว่าได้ค่าตัวกับค่าเดินทางแล้วมันเหลือเท่าไหร่อะไรถ้ามันแบบไปแล้วมันขาดทุนแล้วก็ปฏิเสธไปอะไรพวกนี้คือเราก็ต้องเอาตัวรอดด้วยวิธีของเรานะคือมันก็เป็นแบบมันเหมือนแบบวิชาสปช.นะมันเอาตัวให้รอดให้ได้คือตอนนั้นผมจำได้ผมไปเล่นที่เม็กซิโกเนี่ยนะครับจำได้เลยว่าตอนนั้นไปลงที่เม็กซิโกซิตี้ต้องไปเล่นอีกเมืองหนึ่งซึ่งมันไกลจากเม็กซิโกซิตี้ประมาณ3 ชั่วโมงเราก็ลงสนามบินปกติเราลงสนามบินส่องซ้ายส่องขวาว่าเอ๊ะคนมารับทีมงานไม่มีใครมารับเลยผมก็ไม่ทำไงเลยโทรศัพท์ไปมันแล้วก็ดีเราเมมเบอร์โทรเข้าไปแล้วก็ไปกดเอาเหรียญหยอดตู้โทรไปเนี่ยยูไอถึงอ้าวยูมาเมืองไอเองอ้าวตายแล้วอย่างนี้เราไปไงวะเนี่ยโอ้ทั้งแบบไอ้คนที่นู่นมันพูดอะไรไม่ได้เลยแล้วก็แบบก็ไม่รู้ผมก็พยายามไปเนี่ยก็พยายามเขียนแบบบอกชื่อเมืองเนี้ยแล้วก็พูดไปโอเคมันก็เนี่ยไปซื้อตั๋วตรงนู้นมันก็ชี้โบชี้นั่นก็พูดอังกฤษไม่ได้แล้วก็พูดภาษาสเปนไม่ได้ก็ไปซื้อตั๋วเสร็จเนี่ยแหละมันก็ชี้ขึ้นไปนั่งบนรถทัวร์ได้เหนื่อยมากขึ้นไปปุ๊บหลับครับ3 ชั่วโมงตื่นมาถึงอู่รถพอดีเฮ้ยเจอคนจัดงานเป็นโชคดีมันก็แบบทุลักทุเลหน่อยนะแต่ว่าประเทศไหนที่แบบไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเนี่ยค่อนข้างทุลักทุเลหน่อยเราต้องภาษามือต้องค่อนข้างแข็งแกร่งมากก็ที่ถ้าใหญ่ๆจริงๆนะใหญ่ๆเนี่ยนะก็ถ้าใหญ่ๆเนี่ยบิ๊กๆนี่ก็ต้องรัสเซียได้คนดูกับ 2,000 ที่เกาหลีก็ถือว่าใหญ่นะหลัก 8-900 นี่สำหรับกีตาร์คลาสสิกเพราะมันเล่นกีตาร์คนเดียวโล่งๆบนเวทีเล่นคนเดียวรัสเซียจีนนี่ก็ใหญ่จีนนี่ก็ระดับ 5-600 คนนะจะมีอยู่ประมาณ3 ประเทศถ้าที่เหลือเนี่ยเต็มที่ก็ 100-200 อะไรพวกนี้บางที่ก็40-50-30 อะไรก็มีเล่นมาหมดเลยอะไรพวกนี้เวลาผมมีเห็นคนเยอะๆผมจะเล่นดีนะเล่นดีผมจะเล่นเต็มที่เลยผมจะเล่นแบบเต็มที่แต่ว่า ถ้างานไหนมันมีคนน้อยๆเนี่ยผมจะเล่นไม่ค่อยดีคือผมก็จะคิดว่าคนไปไหนหมดในหัวมันจะมีแค่นี้แต่มันมีงานหนึ่งยกตัวอย่างผมไปเล่นที่อินเดียนะผมไปเล่นมันจะมี2งานมันมีงานหนึ่งผมไปเล่นกับเครื่องดนตรีอินเดียอะไรนะแล้วก็เหมือนไปเราก็เล่นกับเขาอ่ะนะครับก็เป็นแบบพวกแบบมาสเตอร์แบบเขาเรียกว่าเป็นครูของอินเดียเลยเป็นงานใหญ่ที่คาลคัตตาเลยแล้วก็จะมีงานเล็กๆอ่ะก็จะมีงานเนี้ยเขาเหมือนจัดเป็นกีตาร์อย่างเดียวนะวันนั้นเราก็ไปเล่นงานใหญ่เสร็จแล้วงานเล็กก็กะเพราะว่างานใหญ่ที่มันเต็มหอเหมือนกันนะคนดูเนี่ยแบบ 6-700 คนแล้วก็กะไอ้งานนี้เป็นงานกีตาร์คนเดียวโอ้คนดูต้องอย่างนี้แน่นอนมีเต็มหอเหมือนกันหอไม่ใหญ่หรอกจุได้300แต่ว่าก็กะเต็มครับเปิดประตูไปครับไม่มีคนดูเลยครับมีตากล้องอยู่1คนแค่นี้เองแล้วก็บอกอย่างนี้เราไม่เล่นได้ไหมอ๋อไม่ได้อยู่ต้องเล่นให้กล้องดูเพื่อให้เก็บเป็น referenceอันนั้นคือความยากของผมอะคือผมต้องมาต่อสู้ในใจเหมือนในใจคนดูไปไหนหมดแล้วก็นั่งคิดอยู่ในหัวเอ้ยมันประชาสัมพันธ์ยังไงเราก็ไม่ได้แบบคอนเซนเทรตอยู่กับเพลงเลยอะอะไรพวกเนี้ยที่ประทับใจที่สุดนะก็ต้องที่คนเยอะๆอะผมชอบที่คนเยอะๆแบบรัสเซียเนี่ยคนเยอะๆเราเล่นดีซึ่งดีมากๆแล้วก็เราพักผ่อนเพียงพอเพราะฉะนั้นเองนะแต่ว่าผมก็ค่อนข้างประทับใจทุกที่นะแต่บางที่เราจะรู้สึกว่าให้เราเล่นไม่ดีแบบบางที่ผมยกตัวอย่างอิสราเอลงานเริ่มวันอาทิตย์ผมจำได้ลงเครื่องวันอาทิตย์นี่แหละยังไม่ได้นอนเลยนะก็ไปดูคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ไปรู้จักศิลปินผมจะเล่นวันจันทร์ที่นู่นเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมว่าต้องดื่มกันถ้าไม่ดื่มเนี่ยอยู่ไม่ใช่เฟรนด์นะทุกคนศิลปินเราก็มาที่มางานเนี่ยเรานั่งดื่มกันพวกนี้ผมต้องเล่นคอนเสิร์ตบอกเอ้ยพวกนี้ไอเล่นคอนเสิร์ตเฮ้ยอยู่ไม่ต้องไปพักผ่อนไม่ต้องซ้อมนักกีตาร์ที่ดีเนี่ยมันต้องดื่มไม่ต้องซ้อมต้องดื่มก่อนเล่นสึกวันนั้นโดนวอดก้าไป7ยี่ห้อก็นั่งกินตั้งแต่ 4:00 นจนยาวไปถึง 8:00 นที่กลับโรงแรมนอน 8:00 นเล่นคอนเสิร์ตประมาณ 1:00 นตื่นมา 5:00 นโอ้โหสภาพไม่ไหวจริงไม่เคยอย่างนี้เลยแล้วก็ไปเล่นเกิดอาการนี่ครับมือมันสั่นมันแอลกอฮอล์เยอะคือไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่มือมันสั่นเนี่ยเวลาเล่นมันสั่นอย่างนี้เลยนะแต่เราก็นึกว่าเราไบเวโต้ตลอดเวลาแต่มือหวามันสั่นดิ๊กเฮ้ยเราก็เกิดอะไรกับมือเราอย่างเงี้ยคือปกติเนี่ยคือผมถ้าผมกินกาแฟเนี่ยผมจะมือสั่นอย่างนี้คือบนกาแฟมันทำเอฟเฟกต์กับการเล่นกับการผมจะไม่กินกาแฟก่อนเล่นดนตรีแล้วนะเราจะรู้อย่างเงี้ยแต่วันนั้นเนี่ยมือมันสั่นอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่มือมันวันนั้นเป็นแบบที่เล่นอิสราเอลนี่ค่อนข้างที่แบบเราไม่ค่อยประทับใจอันนี้เป็นอะไรที่ผมแบบรู้สึกว่าผมไม่ค่อยโอเคกับการเล่นของผมนะพอเราเล่นเสร็จเราก็แต่มันก็เล่นในสแตนดาร์ดโอเคนะมันไม่ใช่แบบถึงกับเล่นแย่นะมันก็เล่นโอเคแต่เราไม่พอใจกับการเล่นของเราอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปากินกันต่ออันนี้ไอ้เพื่อนผมนี่มันแสบมากก็เลยบอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้ยูเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่เอ้ยยูดื่มสิเนี่ยไอไม่ดื่มมันไม่ดื่มพวกนี้ไอแล้วอ้าวไอยูบอกว่านักกีตาร์ดีเขาดื่มก่อนเล่นไม่ใช่เหรอเนี่ยไอเป็นนักกีตาร์ไม่ดีมันก็กลับห้องเลยรู้สึกว่าโดนหลอกอยู่คนเดียวอะไรพวกนี้ไปที่นี่มันเป็นอะไรที่ปักใจผมทุกวันนี้เลยนะ